อีกหนึ่งคนที่โดนคุณชูวิทย์เล่นงานไปนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็คือนางสุขสมรวยวรรธนียกุลหรือว่าเจ๊รวยเลขาของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ออกมารับหน้ามารอรับเอกสารจำกันได้ไหมครับที่คุณชูวิทย์บ้วนปากโชว์นั่นแหละหญิงคนนั้นแหละผู้หญิงคนนั้นแหละนะคุณชูวิทย์ก็มีการไปจี้ต่อครับที่ไปที่กระทรวงคมนาคมล่าสุดนี้ยื่นเรื่องให้ทางนายอธิรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ตรวจสอบพฤติกรรมในการใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตพบว่ามีการลงนามเซ็นเอกสารบางอย่างแทนรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้นางสุขสมรวยออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ครับโดยมี2โพสต์นะครับโพสต์แรกเนี่ยเขาก็โพสต์นะครับชี้แจงบอกว่าหลังจากที่โดนคุณชูวิทย์เนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเป็นแค่เลขาของรัฐมนตรีถึงมีการใช้อำนาจไปลงนามเอกสารทางราชการฉบับที่มีการนำมาเผยแพร่นี้ครับนางสุขสมรวยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในอำนาจของเลขานุการรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับตัวของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมตามอำนาจในมาตรา22ของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินท่านชูวิทย์น่าจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นการอนุมัติโครงการและก็งบประมาณซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ทราบว่าได้นำเรื่องที่แต่ละหน่วยงานเสนอมานำเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบแล้วเพื่อที่หน่วยงานต่างๆจะได้รับทราบขั้นตอนและสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้เกิดความรวดเร็วอันเป็นขั้นตอนทางธุรการตามปกติไม่ใช่การใช้อำนาจเกินขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนี่เป็นโพสต์แรกนะครับที่นางสุขสมรวยเนี่ยโพสต์ชี้แจงแล้วมีอีกโพสต์ครับเมื่อคืนก่อนจะมีการโพสต์นี้เนี่ยนะครับนางสุขสมรวยบอกว่าลูกผู้หญิงคนอำนาจเจริญคนนี้เนี่ยได้แสดงเห็นถึงบทบาทที่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการแสดงออกด้วยความจริงด้วยคำพูดตรงๆถึงแม้จะไม่ถูกใจบางคนที่เห็นต่างหรือคนที่ไม่ยอมเปิดใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ได้ปกป้องคนทำงานแล้วก็ปกป้องหน่วยงานศักดิ์ศรีของคนอำนาจเจริญถ้ามีโอกาสได้ทำงานก็จะทำอีกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อชาติบ้านเมืองขอให้เชื่อมั่นเชื่อใจกันขอบคุณนะคะที่ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักและได้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะถูกข่มเหงด้วยคำพูดกริยามารยาทต่างๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้หยุดทำหน้าที่เพื่อประชาชนโดยเฉพาะคนอำนาจเจริญแน่นอนค่ะนี่ครับบอกประเด็นเป็นผู้หญิงที่ถูกข่มเหงจากคนที่เสื่อมด้วยกริยามารยาทเพื่อหวังให้เกิดความท้อแท้เสียกำลังใจในการทำงานขอเรียนว่าใช้ไม่ได้กับผู้หญิงอำนาจเจริญคนนี้ยิ่งต้องเข้มแข็งยิ่งต้องแกร่งให้สมกับเป็นลูกหลานอำนาจเจริญเดินหน้าต่อไปไม่ได้ทำชั่วกลัวอะไรนี่เป็นการโพสต์ผ่านทาง Facebook ครับของนางสุขสมรวยวรรธนียกุลหรือว่าเจ๊รวยเลขาของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากที่ถูกคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องการทำหน้าที่ว่ามันเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ในการเซ็นเอกสารลงนามนางสุขสมรวยชี้แจงบอกทำตามหน้าที่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเป็นการเร่งรัดตามปกติในฐานะเลขานุการของรัฐมนตรีนี่ครับแฮชแท็กมาด้วยไม่ทำชั่วจะกลัวอะไรนี่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวของกรณีที่คุณชูวิทย์เดินเรื่องแฉกับพรรคภูมิใจไทยครับ